ที่พ่อนายกเศรษฐาเศรษฐาเรียกอธิบดีกรม DSI มาดุเนี่ยเอามาประกบกันแล้วคนเขายิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลยครับบอกมันอะไรกันเนี่ยนี่คือลักษณะนายกรัฐมนตรีเมืองไทยหรือนะครับเขาถามกันเนี่ยอาจารย์ครับการที่เขาไปต่างประเทศบ่อยและการที่ไปเยี่ยมชาวบ้านบ่อยเนี่ยมันมีเสียงถามมาบอกว่าหนีการอภิปรายในสภาหนีการทำงานที่ทำไม่เป็นหรือเปล่าแล้วไปมาแล้วเนี่ยเงินที่จ่ายไปในการเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปเยี่ยมอะไรอะไรวันนี้ก็ไปพบมาลงมาเลอะไรเนี่ยมันได้ผลมามีอะไรบ้างที่บอกว่าคุ้มค่าในมุมมองของอาจารย์มีตรงไหนมั้ยครับที่ไปแล้วมันได้ผลมาคุ้มค่ามันยังประเมินยากอยู่ครับเพียงแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาทำมันก็ถ้าพูดภาษาบริหารก็คือจัดลำดับความสำคัญเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะค่ะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศที่เป็นปัญหารากฐานไม่ได้ให้ความไม่ให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญที่ควรจะแก้ก่อนไปให้น้ำหนักกับเรื่องที่มันแบบเป็นกระพี้อ่ะนะเป็นหลักนะซึ่งก็ไม่ได้มีส่งผลอะไรต่อการแก้ปัญหาประเทศแต่ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันที่พอจะเห็นได้ชัดเจนไปชักชวนคนมาลงทุนไม่รู้เท่าไหร่แต่มันยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาครับบ้างหรือเปล่าแล้วเวลาเขามาเนี่ยมากกว่านักลงทุนเหล่านั้นจะมาลงทุนเนี่ยเขาไม่ถ้าเขาลงทุนเนี่ยเขาคงจะต้องมาตรวจสอบเงื่อนไขโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายอะไรต่างๆของประเทศไทยเยอะเลยนะก็จะมาลงทุนนะรวมทั้งนโยบายที่ไปเปิดรับให้นักท่องเที่ยวจีนหรืออะไรต่างๆเข้ามาก็ล้มเหลวล้มเหลวซึ่งประเด็นที่ผมก็เคยพูดอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยไม่ได้มาอย่างที่เขาที่ประเทศไทยคาดหวังหรอกเพราะว่าเขาส่งเสริมการต้องเที่ยวภายในประเทศของเขาแล้วเขาก็ไม่อยากให้คนเนี่ยออกมานอกประเทศเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับไปดูชาวบ้านนั้นก็คงจะไปพยายามที่จะไปแสวงหาความนิยมนะในระดับหนึ่งส่วนเรื่องที่จะต้องทำจะต้องแก้จะต้องนั่งคุยนั่งปรึกษาหารือกันอย่างซีเรียสจริงจังแล้วก็ออกมาให้มันชัดเจนเลยเนี่ยผมว่าแกไม่ค่อยแอบหนักเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับน่าจะเอาอย่างไรแล้วก็ทำแต่เรื่องฉาบฉวยเป็นหลักฉาบฉวยแล้วก็โชว์นะครับเหมือนเดินสายโชว์อะไรแบบเนี้ยใช่ครับเรื่องนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยท่านอาจารย์พิชัยได้พูดในรายการช่อง13ว่าไม่ได้ตามเป้าหรอกครับแล้วก็ไม่ได้จริงๆอาจารย์เนี่ยคนเขามาบอกว่าเออเหมือนแกเข้าฝันมาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเอ้ยมันเป๊ะอย่างนี้ว่ะตอนแรกก็อาจารย์พูดวันนั้นนะผมจำได้บอกว่ามันไม่ได้ตามเป้านะเขาต้องเที่ยวในประเทศหลายคนบอกเฮ้ยอาจารย์พิชัยแกฝันหรือเปล่าอ่ะพอออกมาเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ดูตามหลักการไม่ได้ฝันนะครับอันนี้ผมมีข้อมูลคือมีเพื่อนที่เป็นอาจารย์ชาวจีนอยู่เขาคุยให้ฟังอ๋อครับมิน่าโอ้นั่นแหละก็เลยมาบอกเขานึกว่าอาจารย์พี่ชายเลี้ยงกุมารทองไปกับสิบเขากล่าวครับโอ้คำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับทางวิชาการวันนี้ทางวิชาการหนักเลยคอยลุมถามอาจารย์กระแหลกเลยเขาบอกว่าการที่รัฐบาลเศรษฐาเศรษฐาเนี่ยเอาปัญหามาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยตามหลักวิชามันถูกเหรอครับปัญหาเขาเอาปัญหาอะไรมาเป็นวาระแห่งชาติหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องบัญญิงกันเอามาเป็นวาระแห่งชาติไอ้นี่ก็เอามาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันถูกหรือครับมันเป็นวาระแห่งชาติมันน่าจะมีที่มาที่ไปแล้วเป็นออกมานะครับไม่ใช่ว่าเด็กไปยิงกันแล้วต้องเป็นวาระแห่งชาตินะคือไอ้นั้นก็เลอะไปหน่อยถ้าเขาทำแบบนั้นนะครับคือจะเอาอะไรเป็นปัญหาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยต้องมีการคุยกันให้มันตกผลึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไอ้คำว่าวาระแห่งชาติเนี่ยโดยนัยยะเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเรากำลังจะทุ่มเททรัพยากรทั้งในแง่ของการแก้ปัญหานั้นหรือว่าในแง่ของการพัฒนาก็ได้น
ะว่าเป็นเรื่องที่ต้องระดมสรรพกำลังระดมทรัพยากรเข้าไปดำเนินการในเรื่องนั้นๆนะเพราะงั้นเนี่ยการที่จะกำหนดเรื่องอะไรเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันก็คงจะต้องผ่านการพูดคุยการถกเถียงกันมากพอสมควรไม่ใช่พอเห็นเรื่องอะไรเป็นปัญหาขึ้นมาบอกว่าอ้าวเอาเรื่องนี้เป็นปัญหาวาระของชาติเรื่องนั้นเป็นปัญหาวาระของชาติอย่างนี้ก็คือมันเป็นวาระของชาติทุกเรื่องหรือบอกมันเป็นวาระของชาติทุกเรื่องก็คือมันเท่ากับไม่มีเรื่องไหนเป็นวาระของชาติเลยเออใช่เขาถามอาจารย์มาอย่างเขาบอกเขางงฮะนั่นแหละก็แม้กระทั่งการสร้างภาพยนตร์บอกจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะดันให้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยก็แล้วมันอะไรกันว่าเป็นวาระแห่งชาติหมดเลยเหรอครับคือมันจะต้องจัดลำดับความสำคัญอ่ะเพราะคิดในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็ต้องคิดลำดับความสำคัญมาสักอาจจะสัก 3-5 เรื่องก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าอันนี้แหละที่เป็นเรือธงที่สำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศเดินไปข้างหน้าแล้วก็จากนั้นก็ทุ่มเททรัพยากรไปในการที่จะดำเนินงานนะซึ่งวิธีคิดในนี้แบบลักษณะนี้นะผมว่าคุณเศรษฐาและก็รัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมว่าเขาคงจะไม่แน่เพราะเมื่อก่อนตอนที่เขาเป็นไทยรักไทยเนี่ยมีบางส่วนเขาก็มีวิธีคิดแบบนี้อยู่บางระดับนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่รู้หายไปไหนหรือว่าเบลออะไรหรือเปล่าไม่ทราบไม่แน่ใจนะมันก็เลยวิธีคิดแบบในเชิงยุทธศาสตร์แต่แท้จริงเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นเลยเรื่องเป็นเล็กๆเล็กน้อยน้อยแล้วก็พูดกันเป็นอะไรล่ะปัญหาประจำวันอ่ะมันได้เป็นปัญหาวาระของชาติแต่อย่างใดนะครับค่ะครับครับแหมชัดเจนมากเลยครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์พี่ชายครับขอบคุณนะครับที่กรุณามาให้ความรู้นะครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับ